รู้ไหมว่าคนไทยตายจากอุบัติเหตุบนถนนปีละกี่คนอุบัติเหตุทางถนนฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกมากกว่า1ล้านคนต่อปีนั่นหมายถึงทุกๆ25วินาทีจะต้องมีคนเสียชีวิต1คนในขณะที่สถิติล่าสุดของประเทศไทยมีคนเสียชีวิต40คนต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในประเทศอาเซียนไทยทิ้งห่างประเทศเพื่อนบ้านและยังคงครองแชมป์อยู่ในอันดับ1ของกลุ่มที่มีคนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนถนนมากที่สุดข้อมูลที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือประเทศไทยเลื่อนขั้นเป็นอันดับ2ของโลกที่มีคนเสียชีวิตบนท้องถนนเกือบ 25,000 คนต่อปีและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์เป็นอันดับ1ของโลกตลอดระยะเวลาครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาแม้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะลดลงจากปีก่อนหน้าแต่ก็ยังถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำไมตัวเลขผู้เสียชีวิตจึงลดลงอย่างช้าๆไม่ทันกับสถานการณ์ความรุนแรงที่แท้จริงการกำหนดให้ลดจำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนนอันสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับมากขึ้นว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเสียชีวิตทั่วโลกอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายอันดับแรกของประชากรอายุ 15-29 ปีซึ่งการเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยจึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพสูงโดยช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ 43% สำหรับผู้ขับขี่และ 58% สำหรับผู้นั่งซ้อนท้ายทุกวันที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนยังทำให้มีคนพิการเพิ่มขึ้นถึงวันละ15คนปีละกว่า 5,000 คนเมื่อตีค่าเป็นตัวเลขของความสูญเสียทางเศรษฐกิจนับเป็นมูลค่าที่สูงมากถึงกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีแต่สำหรับชีวิตที่ต้องสูญเสียไปอย่างไม่มีวันกลับคงไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเลขใดๆได้อุบัติเหตุทางถนนมีความเสี่ยงมาจากคนไม่ทำตามกฎรถที่ไม่ได้มาตรฐานและถนนมีจุดเสี่ยงสภาพชำรุดขาดป้ายเตือนปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้แต่ที่ผ่านมาอุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะทำอย่างไรปัญหานี้ถึงจะถูกแก้ไขขั้นเด็ดขาดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ทำหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความตื่นตัวในเรื่องการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ให้มีความปลอดภัยมีวินัยจราจรเคารพการบังคับใช้กฎหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนการรวมพลังของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ดำเนินโครงการโดยมีตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆซึ่งประกอบด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมและการสื่อสารเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแนวทางการให้ความรู้การรณรงค์และการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งบุคลากรและนักศึกษารวม 59,791 คนใช้เวลา1ปีระหว่างนี้จะมีการติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับภายในและระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏบูรณาการความร่วมมือกันจากจุดเริ่มต้นการดำเนินงานให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือราชภัฏภาคเหนือร่วมใจขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรปีการศึกษา2558ปีแห่งการรณรงค์วินัยจราจรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อวันที่10กรกฎาคม2558ได้ขยายผลไปสู่การดำเนินงานในภาพกว้างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการให้ความสำคัญในการดำเนินงานรณรงค์การสร้างวินัยจราจรแก่นักศึกษาและบุคลากรไม่ได้เลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมกันดำเนินการโครงการราชภัฏร่วมใจขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรปีการศึกษา2558ปีแห่งการรณรงค์วินัยจราจรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมการใช้ถนนที่ปลอดภัยรวมถึงกำหนดมาตรฐานการสวมใส่หมวกนิรภัยและการขับขี่ที่ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศความสำเร็จของการดำเนินงานราชภัฏร่วมใจขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรปีการศึกษา2558ปีแห่งการรณรงค์วินัยจราจรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศนี้เป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเกิดจากพลังความคิดสร้างสรรค์และความทุ่มเทและเกิดขึ้นจากจิตสำนึกของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่นักศึกษาและสังคมเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่เพียงผลิตคนที่มีความรู้เท่านั้นแต่ยังผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายสติปัญญาและสำนึกรับผิดชอบซึ่งหมายรวมถึงความรับผิดชอบบนท้องถนนด้วยนับจากวันนี้ไปอีกครึ่งทศวรรษตัวเลขผู้เสียชีวิตต่อปีต้องลดลงครึ่งหนึ่งเป็นวาระสำคัญแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพราะคงไม่มีใครอยากให้หนึ่งในตัวเลขผู้เสียชีวิตคือคนในครอบครัวที่เรารักพวกเราจะร่วมกันในการจัดการที่เข้มแข็งเพื่อลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์